สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ Nano Sky Love You นะคะก็เราขอเปลี่ยนชื่อเป็นอันเดิมนะคะก็โอเคนะคะเรานะคะจะมารีวิวสกูชชี่ที่เราชอบมากแต่กลายเป็นสกูชชี่พังๆนั่นเองถ้าเรียนแบบแม่ปูเป้ก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะคะโอเคนะไปเริ่มดูที่แรกกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโดนัทพอนดารินดูเหมือนมันจะน่ารักเพิ่งซื้อมาใหม่ๆตำหนินี่บานเนี่ยแล้วก็แบบบีบแค่นิดนึงนะแต่แบบบีบทีไรแปรเลยนี่นะคะชิ้นที่สองก็จะเป็นตัวนี้เลยทาร์ตไข่ตำหนินี่แบบอยากจะร้องไห้มากก็คือนี่นะคะกับนี่เลยนี่เลยเป็นรอยปลาหมึกอ่ะคือน้องตัดนะน้องตัดน้องอายุ7ขวบแล้วน้องก็ตัดอายุเท่าเราเลยเอ้ยไม่ใช่น้องอายุ6ขวบอายุ6ขวบจะ7ขวบมันก็ไม่ใช่น้องแล้วเนาะพี่นะนี่เลยโอ้โหเสียดายมากชิ้นที่3นะคะชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นโดนัทแบบนี้เลยนะจริงๆมันจะมีเป็นแบบแบบมีช็อกโกแลตใช่ไหมแต่เนตามิหลุดไปเลยหายไปเลยแล้วดูสีของแพ็กเกจของสวีทสตรอเบอรี่บัฟเฟต์ลอกค่ะไม่รู้ทำไงแต่ลอกไปติดตัวสกูตี้อ่ะแล้วอันนี้ก็เราก็เล่นไปเล่นมาแพกเลยตัวนี้ตำหนิเยอะที่สุดในคอลเลคชันเลยนะเนี่ยนี่นะโอเคนะคะก็มีแค่3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนะคะโอเคค่ะเราก็ขอมาแจ้งนะคะว่าจะมีคลิปรีวิวสกูชี่เอ้ยรีวิวร้านสกูชี่นะคะรีวิวร้านสกูชี่นะคะแล้วก็เป็นร้านสกูชี่นะคะของที่จะรีวิวในวันจันทร์นะคะแต่วันนี้วันนี้ว่าอะไรอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้นะอย่าลืมติดตามนะคะร้านสกูตี้นะคะเราจะรีวิวในร้านให้ดูแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมารีวิวต่อโอเคนะแต่เราจะรีวิวตอนเย็นนะตอน6โมงอ่ะเพราะว่าคือแบบเราต้องไปโรงเรียนมาใช่ไหมเรากลับมา5โมงแล้วก็เราสักพักเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปค่ะโอเคนะแล้วเราก็นัดเพื่อนไว้ด้วยนะนัดเพื่อนว่าจะไปกันน่ะเราจะแนะนำให้เพื่อนดูตรีเยอะมากเลยนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงเป็นเดินนัดนี่ตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนกับรายการ Nano Sky Love You นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอย่ากดดีไลค์กันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมวันจันทร์นะคะบ๊ายบาย